สิ่งที่ต้องเข้าใจก็คือว่าเธอได้เข้ามาแล้วก็ขย่าวอำนาจในพักในอย่างที่ไม่แสดงความเกรงกลัวหรือเกรงใจต่อทหารเก่าทหารผ่านศึกเปลี่ยนจากโรดีเชียซึ่งคนผิวขาวปกครองมาเป็นซิมบับเวซึ่งคนผิวดำปกครองเนี่ยคนที่ต่อสู้กันมาอย่างเอมเมอร์เซนมานากาว่าเนี่ยถูกลดบทบาทถูกปลดออกเพราะฉะนั้นมันเป็นการโตเร็วเกินไปไวเกินไปผ่านความที่เธอเนี่ย อาศัยโอกาสที่เธอได้เป็นภรรยาและเป็นวงเล็บภรยาคนที่2นะของโรบิรตมูกาบี้มันไม่ได้เป็นการโตตามระบบในพักหรือในกองทัพมันก็เลยนำมาสู่แรงกระเพื่อมซึ่งสมาชิกพักส่วนใหญ่ระดับสูงที่เป็นทหารผู้ใหญ่ที่ยืนอยู่เคียงบ่าเคียงไหลมูกาบี้กันมาเนี่ยเขารับไม่ได้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท,ท่านที่ติดตามคลิปของรายการเดอะรีด ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube c h anel n ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้